ทีนี้เราไปคุยกันบ้างดีกว่านะคะว่าการประชุมเฟดในวันที่17 18กันยายนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนคาดหวังไปแล้วนะคะว่าลดแน่ๆแต่ที่หลายคนตั้งคำถามก็คือจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะระหว่าง25 basis point หรือว่า50 basis point ซึ่งนั่นก็อาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังทยอยประกาศออกมาในช่วง1สัปดาห์นับจากนี้ไปนะคะทีนี้เราไปตามกันนะคะว่าทาง SCB CEO มองเรื่องนี้อย่างไรในช่วงของ Invest Now ค่ะดูเหมือนว่าตลาดก็จะตอบรับเชิงบวกไปพอสมควรเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเราคาดหวังได้แบบนั้นหรือไม่มีอะไรที่เราต้องตามกันต่อหรือเปล่านะคะกับคุณเกษรีอายุตกาผู้ในการกลยุทธ์การลงทุน SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์คุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้องบอกว่าหลายคนรอลุ้นเลยนะคะว่าการประชุมเฟดจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเรามองแบบไหนคะว่าลดแน่ๆใช่ไหมลดดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่อาจจะต้องตามกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะก็ทางด้านของ SCB CIO ของเรานะคะก็มองว่าในการประชุมวันที่17ถึง18กันยายนนี้นะคะทางเฟดเองเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะ25 basis point นะคะอยู่ที่ 5-5.25% นะคะโดยที่อยู่บนภายใต้สมมติฐานที่เรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงแบบจัดการได้หรือว่า soft landing นะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2024เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งที่เรามองว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยแค่25 basis point เนี่ยเราไปเทียบกับในอดีตนะคะว่าเวลาที่เฟดเขาลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกที่เขาเริ่มต้นวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยที่จะเริ่มด้วย50 basis point นะคะนอกจากว่าในปี2001ที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงจากภาวะฟองสบู่ .com แตกนะคะแล้วก็ปี2007ที่เกิดเป็น Global Financial Crisis หรือว่าวิกฤตการเงินโลกนะคะครั้งนั้นเนี่ยที่เขาจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างแรง50เลยในรอบแรกแล้วก็ลดต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผ่านในการลดเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะคะทั้งนี้เนี่ย เรามองว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยให้มีการจับตาในเรื่องของการปรับ forecast หรือคาดการตัวเลข GDP ตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ปรับคาดการเฟดดอทพอตนะคะที่จะมีการประกาศในรอบนี้ด้วยซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณนะคะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตัวเฟดดอทพอตเองเนี่ยเคยคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยเพียง1ครั้งในปีนี้นะคะทีนี้ต้องอาจจะต้องมาคุยกันบนว่าทำไมเราถึงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าที่จะเป็นรีเซชันนะคะประเด็นที่เราจับตามาให้นะคะ3อย่างด้วยกันอันแรกเลยก็คือในเรื่องของ GDP ซึ่งในครึ่งแรกของปีเนี่ย GDP อเมริกาเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายตัวได้เฉลี่ยประมาณสัก 3% year on year นะคะแล้วก็ทางด้านนักวิเคราะห์หรือว่าคอนเซนซัสต่างๆเนี่ยก็มีการทยอยปรับเพิ่มคาดการ GDP ในปีนี้ของสหรัฐเนี่ยดีขึ้นมาตลอดนะคะล่าสุดก็มองว่าทั้งปีน่าจะโตได้ประมาณ 2.5% นะคะแล้วก็โอกาสในการเกิด recession เนี่ยก็มีการปรับลดลงอยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้นนะคะประเด็นที่2ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2% ก็ตามจึงเอื้อให้สามารถที่จะเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นแค่ soft landing ได้นะคะประเด็นที่3ก็คือตัวเลขตลาดแรงงานซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้มีการลดความตึงตัวลงสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยอ่อนแอนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่งกว่ารอบที่เคยเกิด recession ค่อนข้างมากแล้วก็หลายคนเนี่ยที่กังวลเรื่อง recession เนี่ยนะคะก็อาจจะกังวลว่าตัว non farm payroll กับอัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมเนี่ยที่ประกาศออกมาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็เอาในส่วนของตัว consensus นี่ค่ะที่เขาคาดการณ์นะคะออกมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่ non farm payroll คือรูปด้านซ้ายเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าในส่วนของเดือนกรกฎาคมที่ประกาศออกไปเพราะว่าถูกผลกระทบจากเรื่องของพายุเฮอริเคนชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมทำให้มันมีการเลิกจ้างชั่วคราวลดจำนวนชั่วโมงการทำงานไปนะคะแต่พอในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยเรื่องนี้จะหมดไปแล้วก็ตัวการจ้างงานเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะคะในส่วนของอัตราการว่างงานเองเนี่ยเดิมที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันขึ้นไปถึง 4.3% นะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่มีกำลังแรงงานใหม่เนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการเลิกจ้างชั่วคราวแต่เรามองว่าตรงส่วนนี้เอง
องเนี่ยยังไม่ได้มีการเลิกจ้างถาวรนะคะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะมีการปรับลดลงได้นะคะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีการประกาศตัวเลขอื่นๆนะคะเช่นตำแหน่งงานว่างต่างๆที่มีการปรับตัวลดลงที่สะท้อนว่าความต้องการของนายจ้างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ประกาศไปเมื่อวันพุธนะคะอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าโควิดอยู่แล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่เราเห็นก็คือการเลิกจ้างยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะพวกนี้เองเนี่ยก็เลยเราทำให้เรามองว่า assumption ของเราที่มองว่า soft landing เนี่ยยังคงใช้ได้อยู่นะคะในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนแล้วเราก็มองว่า Fed จะลดดอกเบี้ยอีกต่อนะคะในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาอีก25 basis point ต่อครั้งนะคะอีก50แล้วก็พอไปปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยรวมทั้งหมด5ครั้งนะคะประมาณครั้งละ25 basis point เป็น125 basis point ทำให้เฟดฟันเรทสิ้นปีจะอยู่ที่สิ้นปี2025นะคะจะอยู่ที่ 3.25 ถึง 3.50% นะคะซึ่งการลดดอกเบี้ยครั้งเนี้ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับการลดดอกเบี้ยในอดีตที่เวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือ recession ค่ะอืมค่ะทีนี้ถ้าเรามองแบบนั้นว่าลดดอกเบี้ยแน่และในเดือนกันยายนต่อเนื่องพฤศจิกายนธันวาคมนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์การลงทุนที่ดูเหมือนก่อนหน้านี้ก็รับข่าวไปเรียบร้อยแล้วเราเห็นว่าถ้าลดจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือแม้แต่สินทรัพย์ทางเลือกอื่นเนี่ยค่ะค่ะได้เลยค่ะปุ้ยก็ต้องขอพาทุกท่านย้อนไปดูในอดีตกันนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เกิดการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในหน้าที่2นะคะตามสถิติเนี่ยเวลาที่เขามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกไปแล้วนะคะรูปด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าในช่วง6เดือนแล้วก็12เดือนนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าบอนด์ยิวระยะสั้น2ปีของสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับลดลงนะคะคือแท่งสีม่วงเนี่ยจะมีการปรับลดลงเนี่ยมากกว่าบอนด์ยิวระยะยาวหรืออายุ10ปีของสหรัฐทั้งในช่วงของ6เดือนแล้วก็12เดือนแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดรีเซสชันหรือไม่เกิดรีเซสชันนะคะก็เลยจะส่งผลให้ความชันของยิวเคิร์ฟเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าความชันของยิวเคิร์ฟถ้าดูรูปด้านขวามือในกรณีที่ไม่เกิดรีเซสชันนะคะยิวเคิร์ฟความชันก็จะเป็นไปตามเส้นสีม่วงนะคะจากที่มีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกแล้วแต่ถ้าเป็นเส้นสีเหลืองเราจะเห็นว่าความชันของ yield curve เนี่ยจะค่อนข้างชันมากนะคะมาจากการที่yield ตัวสั้นเนี่ยลดลงค่อนข้างเร็วนะคะมากกว่า yield ตัวยาวนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราดูในหน้าถัดไปเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่ Fed เนี่ยเขาเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกแล้วนะคะผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้สหรัฐที่เราดูจากตัว US Aggregate Bond Index เนี่ยนะคะจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะคะทั้งในช่วง6เดือนแล้วก็12เดือนหลังจากที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกแล้วในรูปด้านขวามือเราจะเห็นนะคะว่าแท่งสีเหลืองเนี่ยคือ6เดือนหลังจากเฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกแล้วก็แท่งสีม่วงเนี่ยก็คือ12เดือนหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกผลตอบแทนการลงทุนในดัชนีตราสารหนี้สหรัฐเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่ทีเนี้ยพอเรามาดูปัจจุบันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราย้อนดูอดีตไปแล้วนะคะก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในหน้าถัดไปนะคะมีการฟื้นตัวดีขึ้นมานะคะต่อเนื่อง4เดือนติดต่อกันเลยรูปด้านซ้ายมือที่ปุ้ยไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้ให้นะคะจะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยดีที่สุดนะตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะมาใกล้ที่เป็นบวกละนะคะซึ่งเกิดจากการที่บอนด์ยิวสองปีเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเร็วกว่าบอนด์ยิวสิบปีเป็นการสะท้อนความหวังของตลาดนะคะก่อนหน้านี้ว่าเขากังวลเรื่องรีเซชชันเขาก็เลยคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเรามีมุมมองว่าโอกาสในการที่จะเกิดรีเซชชันในปี2024ยังอยู่ในระดับต่ำตามที่เรียนไปนะคะทำให้เวลาที่เฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงนะคะ US yield curve เนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงได้เยอะอีกมากนักนะคะทำให้เราก็เลยมองว่าผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐในช่วงถัดไปเนี้ยจะมาจากตัว carry yield หรือว่าคูปองอัตราดอกเบี้ยนะคะมากกว่าที่จะมาจากการที่บอนด์ยูจะมีการปรับลดลงไปมากกว่านี้เพราะว่าเขามีการสะท้อนภาพของการลดดอกเบี้ยของเฟดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ควรจะใช้โอกาสที่แคลรี่ยูยังอยู่ในระดับสูงเนี่ย
ล็อกอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐเอาไว้ก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับลดลงนะคะค่ะในส่วนของตลาดหุ้นในหน้าถัดไปนะคะอดีตเนี่ยเขาก็บอกว่าการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนะคะพอมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะสามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ทั้งระยะ6และ12เดือนหลังเฟดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจสหรัฐไม่เกิดรีเซชันถ้าเราดูนะคะดูตรง6เดือนก็ได้นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมีรีเซชันปุ๊บเนี่ยทั้งแท่งม่วงแท่งเหลืองแท่งเทาเนี่ยปรับตัวร่วงลงหมดเลยแต่ถ้าหากเป็นดีเซชันทั้ง6เดือนแล้วก็12เดือนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอันนี้ปุ้ยก็ใช้เป็น S&P 500นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะทั้งในช่วง6และ12เดือนรูปด้านขวาก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองที่เป็นรีเซชันเนี่ยตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงเส้นสีม่วงเนี่ยตลาดหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยที่ถ้าเราดูว่าเป็นหุ้นเล็กหรือหุ้นใหญ่นะคะในหน้าถัดไปปุ้ยก็ทำมาให้ดูว่าหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐนะคะที่เป็นในตัวของ S&P 500แท่งสีม่วงเนี่ยจะปรับตัวได้ดีนะคะมากกว่าหุ้นขนาดเล็กที่เป็นตัวแทนคือ Russell 2000นะคะของสหรัฐในกรณีที่ไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะเห็นว่าตัวที่เราไฮไลท์เอาไว้นะคะจะเห็นว่าแท่งสีม่วงก็คือหุ้น S&P 500กับให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหรือติดลบมากกว่านะคะในส่วนของตัวหุ้น Russell 2000ในกรณีที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วงของรูปด้านที่เป็น Tech Bubble นะคะกับที่เป็นตัว Financial Crisis นะคะในปี1และ2007เพราะว่าตัว S&P 500เขามีหุ้นเทคขนาดใหญ่ใช่ไหมคะพอเราเกิดเทคบับเบิ้ลเนี่ย S&P ก็เลยลงมากกว่าตัวลัสเซลแล้วก็ในกลุ่มของไฟแนนซ์ก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามองว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของเฟดนะคะจะทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันลดต่ำลงแล้วก็จะช่วยสนับสนุนในส่วนของกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นแค่ soft landing เราจึงยังเน้นนะคะว่านักลงทุนเองเนี่ยถ้าดูอย่างเนี้ยก็ยังเน้นหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดเล็กนะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม quality gold ที่เป็นหุ้นคุณภาพขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนไหวต่อการลดลงของดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยลดกลุ่มพวกนี้ก็จะดีนะคะในส่วนต่อมาเป็นผลต่อเงินดอลลาร์นะคะอันนี้เนี่ยปุ้ยต้องบอกว่าบนอ้างอิงสถิติในอดีตเนี่ยเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมักจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะซึ่งถ้าเราดูในรูปหน้าถัดไปเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะตัวดอลลาร์นะคะก็คือจะมีการอ่อนค่าลงนะคะโดยเรามองว่าปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยดอลลาร์มันมีการอ่อนค่าไปค่อนข้างมากแล้วตามการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ความกังวลรีเซชันทำให้เรามองว่าในระยะสั้นจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์นะคะจะอ่อนค่าจากปัจจุบันไปอย่างมากเนี่ยอาจจะค่อนข้างจำกัดเพราะว่ายังมีความกังวลเรื่องอื่นๆอยู่เช่นเรื่องของ policy uncertainty ที่จะเกิดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยระยะกลางระยะยาวเรายังมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดที่มีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆอย่างเช่นธนาคารกลางในเอเชียนะคะก็น่าจะทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยกลับมามีการอ่อนค่าลงมาได้อีกนะคะแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ตามรูปเลยนะคะก็ทั้งทองคำทั้งน้ำมันนะคะสถิติในอดีตบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันกับทองคำมีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วง6และ12เดือนหลังเสร็จลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะค่ะดูเหมือนว่าทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะคะยกเว้นดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงนะคะทีนี้ถ้าดูแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องตามที่นอกเหนือจากเฟดเองมีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติที่เราเคยเห็นว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่กันยายนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างแย่ที่สุดในรอบปีแล้วก็ยิ่งปีไหนมีการเลือกตั้งจะเป็นแบบนั้นด้วยเรามองประเด็นนี้ยังไงมีผลต่อเซนติเมนต์ทางการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็พูดก็ทำภาพมาให้ดูเช่นเดียวกันนะคะว่าในหน้า8นะคะสถิติในอดีตเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยติดลบนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยแค่เดือนกันยายนจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้น DM หรือ EM หรือตลาดหุ้น EM Asia เองนะคะสีม่วงเนี่ยแท่งทุกแท่งเนี่ยปรับตัวลดลงหมดเลยในช่วงของเดือนกันยายนในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะในขณะที่ทองคำนะคะแล้วก็น้ำมันก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันมีเพียงแค่ดอลลาร์นะคะในเดือนกันยาที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยนี่คืออดีตใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าเดือนกันยายนของเราในปีนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญนอกจากการประชุมเฟดวันที่17-18แล้วก็จะมีในเรื่องของการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานใช่ไหมคะนอนฟาร์มเพโลที่พูดได้เรียนไปแล้วว่าคิดว่าน่าจะดีขึ้นอัตราการว่าง
มริกาแล้วก็มีการประชุม ECB วันที่12กันยาซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย25 basis point นำก่อนเฟดนะคะก็คือวันที่12ก่อนแล้วก็เฟดค่อย17 18และที่สำคัญเลยในเดือนกันยาก็คือจะมีการดีเบตนะคะเราครั้งแรกหรือการประวัติครั้งแรกระหว่างอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสในวันที่10กันยายนซึ่งเราก็คิดว่าหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปแล้วเนี่ยตลาดจะกลับมาโฟกัสบนประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งมากขึ้นและจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการดีเบตนี้ด้วยนะคะโดยนโยบายที่เราให้เน้นจับตาเปรียบเทียบนะคะก็คือนโยบายด้านภาษีที่เมื่อกี้นี้เนี่ยได้มีการคุยกันไปก่อนในตอนต้นของรายการนะคะที่แฮร์ริสเขาเสนอมาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนโยบายกีดกันจีน2เรื่องนี้จะมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและทิศทางการลงทุนนะคะโดยที่เรามองว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนสูงนะคะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเข้าใกล้วันที่5พฤศจิกายนเช่นประมาณ1เดือนก่อนเลือกตั้งตลาดก็อาจจะมีโอกาสปรับลดลงได้แรงด้วยนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นอาจจะมีการพักฐานนะคะหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างมากทำให้ valuation เนี่ยค่อนข้างแพงจนค่อนข้างไหวต่อปัจจัยที่จะเข้ามากระทบซึ่งถ้าหากว่าตลาดปรับลดลงนะคะก็ถือเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นสหรัฐเข้าพอร์ตลงทุนในระยะยาวหรือว่าคอพอร์ตของเรานะคะโดยที่เรามองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองจากการที่เขาเป็นภาวะ soft landing นะคะก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวการลดดอกเบี้ยของเฟดก็จะช่วยด้วยนะคะก็ทีนี้เนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้กระจุกตัวที่ถูกเทคเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีการกระจายตัวแบบบอร์ดเบสมากขึ้นนะคะก็คือมีกำไรในกลุ่มอื่นบ้างนะคะแล้วก็จะเกิดเซกเตอร์โรเตชันทีนี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนของเราเราก็ยังเน้นกลุ่มคุณภาพที่เป็นควอลิตี้โกลด์ที่ฐานะการเงินแข็งแกร่งนะคะในกลุ่มเทคแล้วก็ผสมผสานกับกลุ่มดิเฟนซีฟกลุ่ม defensive อย่าง utility ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะ utility healthcare consumer staple ผสมกันเป็น barbell strategy นะคะในส่วนของตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยเราแนะนำให้ลงทุนอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นไปบนคอพอร์ตฟอริโอคือพอร์ตระยะยาวของเราซึ่งก็จะมีทั้งตลาดหุ้นอินเดียตลาดหุ้นอินโดนีเซียอยู่ในคอพอร์ตเพราะว่าเป็นพอร์ตระยะยาวที่เราอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนบ่อยนะคะและก็เราก็มีการทยอยสะสมหุ้นไทยนะคะโดยที่เราก็เห็นแล้วนะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปค่อนข้างแรงทั้งใน 1,400ใช่ค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองในประเทศที่ชัดเจนขึ้นนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยแล้วก็พวกแรงหนุนจากกองทุนรวมวายุภาคที่จะเสนอให้นักลงทุนวันที่16กันยาแล้วก็ลงทุน1ตุลาใช่ไหมคะรวมถึงที่เราคาดว่ากนง.น่าจะลดดอกเบี้ย1ครั้งในช่วงปลายปีนี้25 basis point นะคะประกอบกับเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะจะช่วยหนุนฟันโฟลว์นะคะส่วนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนระยะสั้นเรายังเน้นเป็นตลาดหุ้นเวียดนามอยู่นะคะก็เอื้อในเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมทั้งการที่นักลงทุนรายย่อยของเขาเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่มีการเปิดบัญชีค่อนข้างสูงนะคะในรอบ2ปีแล้วมี valuation ที่น่าสนใจ earning growth ยังโตได้ในระดับที่ Bloomberg Consensus คาดว่าจะโตได้ประมาณ 32% เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็น opportunistic หรือว่าพอร์ตระยะสั้นนะคะตราสารนี้เองนะคะเราเน้นหุ้นผู้ IG นะคะที่เป็นของอเมริกาแล้วก็ตัว bond yield นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้อย่างที่ปุ้ยได้เรียนไปตอนต้นว่าเป็นการลงเพื่อ lock yield นะคะที่ carry yield ที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยตัว bond yield เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้มากนักแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าในส่วนของตราสารหนี้เกิดใหม่นะคะที่เป็นเอเชียในส่วนของบอนด์นะคะมีแนวโน้มที่จะได้รับผลดีนะคะจากการที่สองส่วนก็คือบอนด์ยิลด์ของเขาเนี่ยน่าจะมีการปรับลดลงตามการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตามเฟดนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็ยังชอบพวกเป็นพันธบัตรแล้วก็ IG ของตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมญี่ปุ่นและจีนในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ก็คือค่าเงินในสกุลเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับอเมริกานะคะเมื่อดอลลาร์แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องแนะนำให้เป็น local currency ถึงจะได้รับประโยชน์ทั้งสองส่วนนะคะทีนี้ในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกเราจะแนะนำเป็น US REIT แล้วก็ในส่วนของตัวทองคำนะคะอย่างที่มีการเรียนกันมาตลอดว่าทองคำนี่น่าจะช่วยเฮดในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆได้แล้วก็การที่ต่างๆก็ยังเก็บอยู่ค่ะได้เลยค่ะวันนี้คุณมากนะคะคุณปุ้ยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณเฟิร์นและท่านผู้ชมดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเกษรีอายุตกาศนะคะผู้อำนวยการกลยุทธการลงทุน SBCO นะคะสิ่งสำคัญก็คือน่าจะลดดอกเบี้ยแน่ๆนะคะแล้วก็ SBCO มองว่า 0.25% น่าจะเป็นตัวเลขที่เห็นในการประชุมในวันที่17แล้วก็18กันยายนนี้นะคะรวมถึงคาดกันว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ soft landing มากกว่า recession ดังนั้นสิ่งที่ต้องตามกันนะคะก็คือการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมปีหน้าต่อเนื่องไปอีก5ครั้งนะคะสิ้นปีหน้าดอกเบี้ยจะไปจบที่ 3.25 ถึง 3.5%ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นลดดอกเบี้ยครั้งแรกทุกตราสารขยับขึ้นหมดเลยยกเว้นตัวดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะหุ้นสหรัฐก็ขยับขึ้นนะคะแต่ว่าต้องขยับขึ้นถ้าไม่มี recession นะคะถ้ามี recession ก็จะกลับทิศคนละข้างส่วนตราสารนี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการล็อกยิวที่สูงแล้วก็ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี recession โดยเนเจอร์แล้วนะคะการลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะดีดทำให้ตัวราคาตราสารนี่ขยับขึ้นเสมอขณะที่ราคาน้ำมันทองคำก็มีโอกาสขยับขึ้นด้วยเช่นกันดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าค่ะแต่ว่าก็อ่อนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะจำกัดการอ่อนค่าได้บ้าง นะคะดังนั้นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่สินทรัพย์จะติดลบนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือ buy the dip หรือว่าซื้อตอนที่ตลาดย่อตัวลงมาตามกลยุทธ์ที่คุณปุ้ยบอกไว้นั่นเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ